อ่ะพร้อมจ้ะวาดไปเป็นมาดูแบบแรกเดี๋ยวมาดูนะว่าเดี๋ยวครูฝึกเดี๋ยวครูฝึกพูดแบบนี้ดูนะว่าทุกคนได้ยินไหมนะเดี๋ยวมาดูนะว่าได้ยินไหมมาดูนะว่าได้ยินไหมพี่เคยได้ยินครูฝึกมั้งได้ยินค่ะได้ยินค่ะยินนะโอเคมาดูแรกการลบนะวันนี้การลบความหมายของการลบคืออะไรเปิดไมค์แล้วตอบจ้าวเจ้าได้ยินนะความหมายของการลบคืออะไรจ้าซันเดย์ได้ไหมน่าขอตอบค่ะตอบเลยจ้าจุดลงพักของการลบก็คือการออกไปค่ะนี่น่าเก่งมากวันนี้น่าตอบได้หลายคำตอบเลยนะนี่น่าบอกว่าการลบเนี่ยก็คือการเอาออกไปใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ครูฝนให้ทำแบบการใช้บล็อกแต่วันนี้จะใช้อะไรวันนี้ครูฝนบอกเปิดในวินไดอะแกรมค่ะไดอะแกรมนะจ๊ะมาดูข้อแรกนะไตเติ้ลไตเติ้ลดูข้อแรกนะ17ลบ9พี่เดี๋ยวไตเติ้ลยังไม่ตอบเพราะว่ายังไม่จบวิธีลูกปั๊บวิธีแรกใช้การแยกตัวหน้าแยกตัวหน้าทำกิ่งให้ตัวหน้าเลยจ้ะ1นับ1ดูด้วยนะ1นับ1ยังไม่เคยเรียนแบบนี้ครูฝนรู้แยกตัวหน้าก็คือแยก17เพราะ17คือตัวเลขที่อยู่ตัวหน้าใช่มั้ยคะคือจำนวนที่อยู่ด้านหน้าใช่มั้ยคะปั๊บ17แยกอะไรแยกเป็นอะไรกับอะไรถึงจะเป็น17จ๊ะขอถามดีกว่าขอถามดูซิใครจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นขอถามพลอยน้องพลอย17แยกได้เป็นอะไรกับอะไรจ๊ะ10กับ7 10กับ7 10กับ7ทีนี้ครูฝนสอนว่าให้ใส่10ว่าอุ๊ยมีใครเขียนอันนี้ให้ครูฝนไม่ต้องเขียนให้ครูฝนลบเลยนะเดี๋ยวครูฝนเขียนเองนะที่หน้าจออ่ะไม่ต้องใจดีนะโอเคอ่ะเมื่อกี้พลอยบอกว่าแยกเป็น10กับ7ถ้าใครจำได้บ้างว่ากิ่งตรงนี้ครูฝนจะต้องใส่10หรือใส่7ใครที่ยังไม่เรียนดูให้เข้าใจก่อนนะลูกตรงนี้ใส่อะไรจ๊ะเอาบอกก่อนแล้วกันใส่7จ้ะ10ค่ะตรงนี้ใส่10จ้ะเมื่อกี้พลอยตอบ10กับ7แต่เวลาเขียนให้ใส่10ไว้ที่ตรงนี้นะ10ต้องอยู่กิ่งที่2ตรงนี้นะจ๊ะแล้วเอา10ตัวนี้เนี่ยไปลบกับ9ด้านหลังแล้วก็หาคำตอบในบ้านหลังนี้ก่อน10ลบ9ได้เท่าไหร่มังกรมังกร10ลบ9ได้1ปังๆเล่นโอเค thank you very much แล้วทีนี้ขั้นตอนสุดจะสุดท้ายหรือยังขั้นตอนต่อไปมาดูเอาใครตอบได้บ้างขั้นตอนต่อไปทำยังไงตอบคุณครูดิตอบคุณครูดิเอา7กับ1มาบวกกันมาบวกกันได้คำตอบเท่าไหร่จ๊ะ8ค่ะ8นี่คือคำตอบเวลา8ครับตัวเลขอะไรคุณสอนตัวเลขไทยตัวเลขไทยเก่งมากค่ะน่าเห็นไหมหางเลข8ครูฝนยังกะขนคิ้วไงคิ้วคือบนอีกสักข้อนะอีกสักข้อนะแบบนี้นะสำหรับน้องคิมน้องเข้มน้องมังโกน้องอัญญาน้องอันน้องปลาดาวนะคะตั้งใจดูนะลูกครูฝนจะยกตัวอย่างอีกสักข้อประเดี๋ยวเวลาทำแบบฝึกหัดจะต้องทำออกมาแบบนี้นะจ๊ะที่รักข้อต่อไป
ครูฝนยกตัวอย่างนะ18มีใครวาดให้ครูฝนอีกแล้วครูฝนรู้นะว่าใครนะ18ลบ7แยกตัวหน้าก็คือแยก18ออกมาแยก18ออกมาเป็นเท่าไหร่18เป็น10กับ10กับอะไร8 8 8 8 10เขียนให้เขียนสลับกันเป็น8กับ10 10ทำไมถึงเอา10มาไว้ตรงนี้เพราะว่า10สามารถจะต้องลบกับ7ได้ลบกับ7ใส่บ้านให้มันแล้วคิดในบ้านก่อนคนที่อยู่ในบ้าน10ลบ7ได้เท่าไหร่อ๋อเจ้าใครตอบได้10ลบ7บาสตอบเท่าไหร่บาส3ครับ3เยี่ยมต่อไปทำยังไงต่อใครตอบได้มาบวกกันกับกันค่ะบวกซันเดย์ถามซันเดย์จ้าเอามาบวกครับผมบวกค่ะเอาอะไรมาบวกคะเอา8กับ3มาบวกครับ8กับ3มาบวกการแบบนี้8บวก3ได้เท่าไหร่ใครอยากตอบ8บวก3 11 11 11ครับ11 11ค่ะ11ตอบค่ะตอบเป็นตัวเลขใครใช่แบบนี้นะเจ้าเจ้าใครคิดว่าใครเดี๋ยวๆๆใครผู้ฝนดูอยู่ว่าใครเต้นอยู่อะใครคิดว่าพอจะเข้าใจโยเยเต้นเดี๋ยวผู้ฝนถามมันมีสติ๊กเกอร์ด้านหลังขอถามน้องทำไมมันมีสติ๊กเกอร์เกมอยู่ไหนเดี๋ยวกูฝนหาก่อนนี่เงียบคนอื่นเงียบนะกูฝนจะถามพี่คิมกับพี่เข้มหาไม่เจอพี่คิมกับพี่เข้มอยู่ไหนอะเฮ้ยพี่คิมกับพี่เข้มหายไปไหนไอ้พี่เพื่อนพี่กิมพี่เข้มฮัลโหลโอเคครูทำไมครูฝนไม่เห็นน่ะลูกเออลอยอยู่นี่อยู่ไหนลูกครูฝนหาอยู่ลูกแป๊บนึงครูฝนเมื่อกี้ผมเห็นแล้วนี่ไงเห็นลิงแล้วครูครูฝนเจอแล้วผู้ฝนเจอแล้วผู้ฝนเจอแล้วอยู่แล้วนั่นนั่นพี่กิมพี่เข้มพอจะเข้าใจไหมลูกพี่นอนไหนแล้วเข้าใจค่ะพอน้ำมาน้ำโอเคไหมพอเข้าใจอยู่ค่ะพอเข้าใจอยู่นะคะมังกรต้องไงมังกรปล่อยปล่อยก็โอเคไหมแบบนี้โอเคนะแป้งมันโอเคไหมวิธีนี้เหมือนเคล็ดในห้องน้ำเลยบิ๊กโอเคไหมโอเคโอเคจุดแรงนะแรงแดงแดงไม่ได้อยู่ในแดง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 แดได้ได้16ลบ5ร้อยที่9มกราคมใจเย็นหน่อยค่ะดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครก็อยู่ฟังอยู่อุบลขออนุญาตปิดไมค์นะจะเรียกชื่อถามนะจ๊ะโจทย์ของอุบล16ลบ5แยกตัวหน้าก็คือแยก16ออกมา
เป็นเท่าไรกับเท่าไรโหถามพี่คิมกับพี่เข้มลูกพี่คิมกับพี่เข้มเปิดไมค์ตอบครูฝนหน่อยลูก16แยกได้เป็นอะไรกับอะไรลูกถึงจะเป็น16 10กับ6ครับไหนมะพี่คิมกับพี่เข้มลูก10กับ6ค่ะ10กับ6เก่งมาก10กับ6ใช่ไหมแต่เวลาเขียนให้เขียนสลับกันนะลูกนะให้เขียน6ก่อนแล้วถึงจะเขียน10นะจ๊ะต่อไปทำบ้านให้มันยาวๆแบบนี้แล้วในบ้านเอา10มาลบกับ5เท่ากับเท่าไหร่จ๊ะในบ้านในบ้านได้คำตอบเท่าไหร่ลูก5ค่ะ5โอเคเก่งต่อไปเอา5กับ6มาทำยังไงกันโยงเส้นหากันแล้วก็เอามาบวก6บวก5ได้เท่าไหร่บอสบอส6บวก5ได้เท่าไหร่บอส บวก5ได้11 11โอเคก็ตอบเลย11แล้วอย่าลืมต่อตอบเลขไทยแล้วก็ใส่ตัวเลขไทยแบบไหนนะจ๊ะนี่คือวิธีแรกผ่านนะวิธีแรกเดี๋ยวทุกคนเลือกเอาเองนะเวลาทำใบงานว่าจะทำวิธีไหนนะวิธีแรกผ่านไปมาดูวิธีที่สองทำวิธีนี้มันง่ายมาดูวิธีที่สองวิธีที่2 15 ลบ 7วิธีที่2เนี่ยมันจะมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าใครจะทำวิธีนี้นะฟังให้ดีนะมีข้อแม้อยู่ว่าตัวเลขตรงเนี้ยที่อุบลขีดเส้นใต้เนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวเลขตัวนี้ฟังอีกครั้งนะถ้าใครจะใช้วิธีที่2ที่อุบลกำลังจะทำเนี่ยต้องสังเกตตัวเลขตรงหลักหน่วยตรงนี้หลักหน่วยก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านหลังสังเกตตัวเลขตรงนี้ที่อุบลขีดเส้นใต้2เส้นตรงเนี้ยจะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวเลขด้านหลังนี้ถึงจะทำวิธีที่2นี้ได้นะคะฟังให้ดีนะตัวเลขด้านหลังนี้ต้องมีค่าน้อยกว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยตัวเลขด้านหลังนี้ต้องมีค่าน้อยกว่าตัวเลขตรงนี้ถึงจะทำวิธีที่2ได้นะคะเดี๋ยวครูฝนลบก่อนเดี๋ยวจะมาเริ่มวิธีที่2กันสิบห้าลบ7เมื่อกี้แยกตัวหลังคือแยก7ออกมานะคะทีนี้ใส่บ้านให้มันก่อนแล้วหาคนมาอยู่ในบ้านเนี่ยหาคนมาอยู่ในบ้านหลังนี้ในวงกลมบ้านหลังนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ10นะลบกันแล้วต้องมีค่าเท่ากับ10เท่านั้นในบ้านหลังนี้วิธีนี้จะยากหน่อยเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องหาว่า15ลบอะไรถึงจะมีคำตอบเท่ากับ10มีใครตอบได้ตอบค่ะน้องอายยกมืออยู่เปิดไมค์แล้วตอบเลย5ค่ะ15ลบ5เก่งมากทีนี้5กับอะไรถึงจะเป็น7แล้วมันไปเล่นไม่ออก5กับ2 กับอะไรถึงจะเป็น7 2เมื่อกี้คุณฝนได้ยินแล้วมีคนตอบ2ทีนี้ลูกก็เอา10ตรงเนี้ยไปลบกับ2ได้คำตอบเท่ากับสองเท่ากับสิบแปดเท่ากับแปดเท่ากับแปดครับเท่ากับแปดโอ้ยโอ้ยเท่ากับแปดค่ะมีการเท่ากับแปดเอ้าคุณเขียนอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงประกาศคุณเขียนอะไรอ่ะเหนื่อยเลยเนี่ยคนเขียนคนหลังมันค้างอยู่ลูกแป๊บนึงก็เบอร์พวกอืมกดโอ้โหมันกดมั
ค้างลูกมันค้างแค่เกินมันไม่ได้ค้างมันแบบมันกดเข้าอยู่ด้านในเมาส์ค้างอะดิน้องเย็นหมดเลยปั๊บน้องเย็นโอเคนะวิธีนี้นะโอเคนะเดี๋ยวลูกเลือกว่าจะทำวิธีไหนแต่กูฝนบอกว่าวิธีที่หนึ่งสองเนี่ยจะยากแค่นั้นเองมาดูอีกสักข้อแต่กูฝนเชื่อว่าตัวอย่างข้อที่หนึ่งนี้น่าจะทำกันได้เพราะว่าง่ายมาดูข้อที่สอง18-9แยก9พวกกูฝนให้แยกตัวหลังวิธีที่สองให้แยกตัวหลังทีนี้ทำบ้านให้มันหาคนมาอยู่ในบ้านเพื่อให้ได้คำตอบเท่ากับ10แสดงว่า18จะต้องลบอะไรถึงจะได้คำตอบเป็น10ลบไปลบอะไรไงมีใครตอบได้ลบอะไรได้10ไม่รู้18ลบ8ค่ะใช่ไหมใครตอบได้8ลบ9ค่ะ8ลบ9เป็น10ไม่นะ18ลบ9ค่ะ18ลบ9ได้10หรอ8ลบ7ใช่นะ8ค่ะ8ลบ8ค่ะเมื่อกี้ใครตอบ8 8ได้เข็มค่ะมันจะทำให้ตัวนี้กลายเป็น10แสดงว่า18ต้องลบ8ถึงจะมีค่าเท่ากับ10ทีนี้8กับอะไรตรงนี้ที่ยังไม่มี8กับอะไรเป็น1ค่ะ8กับ1 8กับ1แยกมาทีนี้เอา10ไปลบ1ได้คำตอบเท่าไหร่9ค่ะ9วิธีนี้ถ้าถามก็ตอบลูกถ่ายเดี๋ยวนะคุณฝนถามหน่อยว่าลูกปิดกล้องหรือว่ายานคุณฝนขัดอะลูก ไม่เห็นเลยอะลูกตอนนี้เห็นหน้าเริ่มเห็นหน้าแล้วโอเคใครว่าวิคุณฝนเฉลยนะว่าใครได้อะโวคาโดนะสรุปเมื่อกี้คุณฝนสอนไปกี่วิธีสามสามสองอะควรสอนกี่วิธีสามสามสามเอาใหม่สามครูฝนไม่ได้ทำสองค่ะย้ำย้ำเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนฟังคำถามใหม่ครูฝนไม่ได้ถามว่าเมื่อกี้ครูฝนทำกี่ข้อครูฝนถามว่าวิธีการโดยใช้ไดอะแกรมเนี่ยทำได้กี่วิธีเมื่อกี้ที่ครูฝนสอนไม่ได้ถามจำนวนข้อนะถามวิธีใครตอบได้สองวิธีแสดงว่าใครได้อะโวคาโดครูฝนนีน่าใช่ไหมเดี๋ยวนีน่าค่อยมาเอานะทีนี้ครูฝนสอนไปแล้วสองวิธีคือให้แยกตัวหน้ากับแยกตัวหลังทีนี้ครูฝนจะมาสอบถามดูซิว่าจะเลือกทำวิธีไหนกันบ้างใครว่าฉันจะทำวิธีแรกจ้ะวิธีที่หนึ่งครูมีวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งค่ะใครว่าฉันจะทำวิธีที่สองมีไหมนะมีไหมนะวิธีที่สองโหไม่มีใครทำวิธีที่สองเลยหรอโอเคโอเควิธีที่หนึ่งนะเลือกเองนะครูฝนบอกแล้วให้เลือกเองว่าจะเลือกทำวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันครูวิธีที่สองแปดตัวลุกหลังนะอเจ้าค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมเอากี่ข้อดี5ข้อค่ะน้อยจังข้อโตแล้วป2แล้วข้อ20ข้อ70ข้อ20เราไม่ไหวใช่ไหมไม่26ข้อก็ได้70ข้อไหม20ข้อก็ได้นะ7ข้อ70ข้อครูข้อบอกไม่ก่อนต้องพูดเลย
ร้อยข้อโพนะ100ข้อพอนะวันนี้แม่จะเป็นเล่มคนยอมรับได้100ข้อใครว่า100ข้อยกมือโอ้ยยกมือเอ้ยยกกันเต็มเลย100ข้อยกมือบ่ทำไมไม่ก่อนมันก่อนเอา100ข้อหรอโหถ้าทำ100ข้อของคุณนะวันนี้ทั้งวัน100ข้อแล้วก็ทั้งอาทิตย์เลยแน่เลย100ข้อใครยาวบ้าง100ข้อเป็นลมแน่นอนยกมือสูงๆเลยใครอยากได้100ข้อโหเต็มเลยอ่ะยกกันเต็มเลยอ่ะโอเคโอเคว่าทำวิชาเอิญมากค่ะครูก็ดูไม่อยากเราเยอะขนาดนั้นที่มันไม่ไหวหรอกเดี๋ยวน้องไม่รับเราป้าไม่ไหวแล้วตรงไหนไม่เห็นมีใครยกสักคนเลยไม่รู้ยิ้วข้าวสตาร์กูควรจะนับ1ถึง5แล้วฟังถ้าสมมติทุกคนทำพร้อมเพรียงกันปุ๊บ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 กูควรจะให้แค่แฮมเอารอฟังถ้าทุกคนทำเกมของครูฝนได้พร้อมเพรียงกันจาก100ข้อวินาทีนี้ครูฝนจะลดลงไปเลยนาทีทองลดเหลือแค่ตึง8ข้อโอเคนะจาก100ข้อถ้าทำพร้อมกันครูฝนจะลดลงเหลือแค่8ข้อโอเคไหมโอเคนะเอาฟังคำสั่งให้ดีโอเคค่ะฟังให้ดีนะครูฝนให้จับอะไรจับหัวไรเติ้ลยังไม่ทำนะโอเคจับหูจับจมูกจับดินสอจับยางลบจับสมุดผมจับแก้มแก้มจับฟันดึงหูตัวเองโอเคพร้อมเพรียงอ่ะทีนี้ลงมือทำนะ8ข้อมาดูโจทย์ของครูฝนนะทุกคนพร้อมสมุดพร้อมดินสอพร้อมยางลบพร้อมนะจ้าอ๋อเจ้ามาดูกันเลยจ้าข้อที่1เดี๋ยวครูฝนขยายตัวโตๆหน่อยเดี๋ยวลูกมองไม่เห็นนะข้อที่1ขออนุญาตปิดไมค์ที่รักเพราะว่าครูฝนได้ทำใบงานแล้วทุกคนจะต้องมีสมาธิในการทำนะจ๊ะถ้ามีข้อสงสัยเปิดไมค์ถามครูฝนได้คนเดียวนะอย่าถามเพื่อนนะครูฝนคะคะเขียนคำสั่งด้วยไหมคะไม่ต้องเขียนคำสั่งลูกลงมือทำเลยเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้1เส้นเวลาตอบตอบต้องเขียนตอวตอบแล้วเขียนครูฝนคะใครนะจ๊ะครูฝนคะคะลูกมีโยกว่าไงลูกเขียนวันที่ไหมคะเขียนวันที่ค่ะที่รักโอเคนะครูฝนอธิบายใหม่นะไม่ต้องเขียนวันที่ไม่ต้องเขียนคำสั่งลงมือทำได้เลยเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้1เส้นพร้อมกับเขียนตอบตอบด้วยตัวเลขไทยนะจ๊ะที่รักครูฝนขออนุญาตไม่นะจ๊ะครูฝนครับครับผมเขียนวันที่ไหมครับเอาลาวลูกครูก็หนูว่าไม่ต้องแก้หวันตีโอเคไม่ครูฝนปิดไม่แล้วนะไม่มีข้อสงสัยแล้วนะโอเคขออนุญาตปิดไม่ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับใบงานนะจ๊ะข้อที่1มาเลยจ้าข้อที่2
เอ้ยเอ้ยครูฝนโอเคซอรี่มีเรื่องลบไปใส่บวกทำไมข้อที่สามตอนนี้ให้ทุกคนทำวิธีแรกหมดเลยนะวิธีที่หนึ่งหมดเลยนะก็คือวิธีแยกตัวด้านหน้านะจ๊ะครูฝนคะคะวิธีที่หนึ่งหนูไม่ทันค่ะเพราะตอนนั้นเน็ตหนูไม่มีค่ะเดี๋ยวนะลูกใครเนี่ยอายค่ะอายวิธีที่หนึ่งไม่ทันหรอค่ะงั้นอายปิดไมค์เลยเดี๋ยวครูฝนจะสอนข้างๆตรงนี้นะส่วนคนที่เข้าใจแล้วลูกลงมือทำได้เลยนะคะเดี๋ยวครูฝนสอนอายแป๊บหนึ่งใช้เวลา3นาทีอายวิธีที่1แยกตัวหน้านะคะเช่น15เดี๋ยวครูฝนอ่านออกนะ15ลบ8ลูกแยกตัวหน้าก็คือแยก15ลูก15แยกออกมาเป็น10กับ5ถูกไหมคะถึงจะเป็น15แต่เวลาเขียนให้เขียนสลับกันเป็น5กับ10เพื่อที่จะเอา10เนี่ยมาลบกับ8ใส่บ้านให้มันก่อน10ลบ8ได้2เอา5กับ2มาบวกกันได้เท่าไหร่พี่อาย7ค่ะ7เข้าใจยังพอจะจำได้ไหมจำได้ค่ะโอเคหมดลบนะทุกคนลงมือทำได้เลยค่ะมี8ข้อนะจาก100ข้อนะหมดลบเหลือ8ข้อใจดีมากมากใจดีที่สุดในโลกระหว่างนี้ครูฝนจะวาดภาพหัวใจไปก่อนส่งหัวใจให้ทุกคนส่งหัวใจให้ทุกคนนะใครเปิดไมค์ลูกมังกรอย่าลืมแสดงวิธีทำให้ครูฝนนะมังกรครูฝนคะทำไมต้องวาดหัวใจด้วยครูฝนทำไมต้องวาดรูปหัวใจหรอเพราะว่ามีความรักอยู่ตอนนี้ครูฝนส่งรูปหัวใจระหว่างการทำงานให้ทุกคนนะเป็นไงหัวใจของครูฝนสวยใช้ได้เลยวิธีส่งงานเหมือนเดิมนะคะถ่ายรูปส่งมาไลน์ส่วนตัวครูฝนเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยหัวใจครูฝนครูฝนขาหนูไม่เข้าใจหรอว่าทำยังไงเดี๋ยวครูฝนดูก่อนว่าใครบอกชื่อครูฝนด้วยอัญญาค่ะอัญญาโอเคอัญญาวิธีที่หนึ่งนะเดี๋ยวครูฝนหาหน้าอัญญาก่อนอัญญาอยู่ในที่ครูฝนเจอแล้วตรงนี้นะคนอื่นลูกเข้าใจแล้วลูกทำไปเลยนะแต่ครูฝนจะสอนอัญญาแป๊บนึงนะจ๊ะอัญญาเช่นครูฝนยกตัวอย่างข้อที่1เลยแล้วกันนะคะข้อที่1โจทย์ของครูฝนคือ17ลบ8ลูกฝนให้แยกตัวหน้าหมายความว่าอัญญาจะต้องแยก17แล้วใส่กิ่งให้17แบบนี้นะคะทีนี้17คำว่า17เนี่ยมันจะเป็น10กับ7บวกกันถึงจะได้17ลูกนะคะ17ครูคงพูดเลยคำว่า17 17คือ10กับ7ลูก
เพราะฉะนั้นเราก็แยก10กับ7ให้มันอยู่ที่2กิ่งนี้นะคะแต่ครูฝนให้เขียนสลับกันเอา7เขียนก่อนแล้วก็เขียน10แบบนี้ลูกเพราะว่า10กับ7กลายเป็น17นะคะถ้าตรงนี้เป็น18มันก็ต้องเป็น8กับ10เก็ทนะทีนี้เอา10ตัวนี้ลูกไปลบกับ8ตัวด้านหลังแต่อัญญาจะต้องใส่บ้านให้มันด้วยแบบนี้ทีนี้ในบ้านอัญญาก็หาคำตอบว่า10ลบ8ได้เท่าไหร่2อัญญาก็ใส่2ลูกทีนี้อัญญาก็เอา7กับ2เนี่ยมาบวกกันลูกโยงเส้นแบบนี้เอามาบวกกัน7บวก2ได้เท่าไหร่คะเท่ากับ9อัญญาก็ตอบเลยว่า9อัญญาก็เขียนตอ อบตอบแบบนี้ด้วยแล้วก็ตอบ9โดยการเขียน9ตัวเลขไทยลูกแบบนี้นะคะพอจะเข้าใจยังค่ะเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวครูฝนดูนะว่ามีใครการนั่งทำอยู่ไหมการครูฝนขออนุญาตปิดไมค์นะยังมีบางคนเปิดอยู่น้องการทำอยู่ไหมลูกพี่การก็รอนั่งทำอยู่ไหมโอเคพี่การทำอยู่เก่งมากลูกน้องไอทำอยู่พี่ไตเติ้ลพี่ไตเติ้ลทำอยู่ไหมพี่ไตเติ้ลโอเคนะน้ำตาลทำอยู่ไหมลูกโอเคค่ะอัญญาทำอยู่บามีหยกทำอยู่ออดี้ทำอยู่ควีนทำอยู่นีน่าทำอยู่กะทิทำอยู่บาสทำอยู่อันอันทำอยู่มังกรทำอะไรแอบเห็นนะแอบเห็นนะมังกรเร็วๆทำการบ้านส่งครูฝนเร็วๆอ่ะพลอยทำอยู่มังกรทำอยู่เคสทำอยู่ไฟเดียทำอยู่พี่คิมพี่เข้มพี่คิมพี่เข้มได้นะโอเคนะโอเคค่ะปลาดาวได้ไหมโอเคไหมลูกได้ค่ะหนูทำไปแล้วค่ะโอเคเก่งมากค่ะบอสได้ไหมบอสได้โอเคครับบิ๊กได้ไหมบิ๊กโอเคไหมโอเคกวินได้ไหมลูกกวินโอเคครับต้นไฟได้ไหมคะได้นะคะโอเคลูกซันเดย์วันอาทิตย์ว่าไงได้ไหมโอเคกอบัวพี่เฉียนไฟเข็มโอเคไบรท์โอเคอาร์ติกได้ไหมอาร์ติกได้ไหมโอเคอิงได้ไหมอิงอิงได้ไหมอิงโอเคจ้าทุกคนเริ่มทำโอเคเก่งมากอย่าลืมนะคะการส่งงานเหมือนเดิมที่รักถ่ายรูปและส่งครูฝนทางไลน์ส่วนตัวเหมือนเดิมนะจ๊ะครูฝนถ่ายรูปตั้งไว้ก่อนเผื่อใครไม่ทันครูผมน้องไม่โฟกัสนำครูซูมไปดูนะครูครูผมน้องไม่ค่อยโฟกัสนะครูอะไรลูกครูบอกเขาไปเราดินสอได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้เลยไปเลยไปได้ไปได้ไปเลยลูกเมื่อกี้มังกรส่งการบ้านมาหาครูฝนเหรอเดี๋ยวครูฝนส่งไปในไลน์กลุ่มก่อนนะเผื่อใครไม่ทันอ
เอ้านี่เบอร์หมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาแล้วที่รักไม่ใช่11โมงแล้วทำไมไม่มีใครบอกครูฝนเลยครูฝนสต็อปแชร์ก่อนนะคะครูฝนหันไปมองเวลามันเกินไปแล้วคนดีก็จะไปเอาอะโวคาโดที่ครูฝนเนาะครูฝนส่งโจทย์ไปแล้วในไลน์กลุ่มออนไลน์ของนะคะไปดูโจทย์ได้เลยถ้าไม่เสร็จวันนี้ไม่เป็นไรส่งได้จนถึงพรุ่งนี้นะจ๊ะคุณคะไปเอาอะโวคาโดที่โรงเรียนตอนเปิดเทอมใช่ไหมคะค่ะถ้ามีหน้ามาก็ได้มาเอาเปิดเทอมก็ได้หรือจะให้ฝากครูจ๊ะไปไปได้ไปครูปรีจ้าเอาไหมนีน่าให้ฝากครูจ๊ะไปไหมฝากครูจ๊ะไปก็ได้โอเคเดี๋ยวผมฝากครูจ๊ะให้นะวันนี้โอเคสำหรับวันนี้ปลายเข็มเป็นหัวหน้าห้องหน่อยค่ะบอกเพื่อนทำความเคารพคุณครูจ้าเยี่ยมนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทำไมอ่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันอีกบ๊ายบาย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 